สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการหาทำครั้งนี้นะคะเราก็บอกเลยว่าจะมีบ้านอยู่2หลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยหลังซ้ายมือเนี่ยเราจะสร้างด้วยสิ่งของทุกอย่างให้ราคาถูกที่สุดส่วนหลังขวามือเนี่ยเราจะเลือกสิ่งของทุกอย่างในการตกแต่งบ้านให้แพงที่สุดก็คือเราจะทำเป็นตรงข้ามกันนั่นเองนะคะข้างนึงถูกที่สุดข้างนึงแพงที่สุดไอเดียพวกนี้นะคะเราได้มาจากคุณซิปแม็กนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ของคุณซิปแม็กเนี่ยช่องของคุณซิปแม็กเนี่ยไว้ให้ใน description box ด้วยบอกเลยว่าคนเนี้ยไอดอลของเราเลยชื่นชมและชื่นชอบมากมาค่ะเรามาสร้างมันไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วมาดูว่าสภาพ2บ้านนี้จะออกมาเป็นเช่นไรวอลเปเปอร์ที่ถูกที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็คือราคา2เหรียญ2เหรียญนี่มีอะไรให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยงั้นเราว่าเราเพลย์เซฟของเราดีกว่าเราเอาบริกตัวเนี้ยของเบสเกมอุ๊ยบริกตัวนี้ก็2เหรียญค่ะสีขาวๆค่ะคุณผู้ชมเราเอามาใส่ไว้รอบๆบ้านทางด้านนี้โอ้ย2เหรียญของบุ๊กนุกคิดแล้วก็คือเป็นพาเนลลิ่งไม้ที่ราคาดีและดูดีมากๆเลยหลังคาก็เป็นสีเทาๆละกันเป็นบ้านถูกๆที่สีดูซอฟมากอาศัยทริมหลังคาให้ชั้นขอบตรงนี้เราก็อยากจะเอาทริมมาใส่นะคะซึ่งทริมเนี่ยอุ๊ยราคา8เหรียญ4เหรียญอุ๊ยมันมีราคานึกว่าไม่มีราคางั้นเราก็ต้องเลือกอันที่ถูกที่สุดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีขาวมาใส่ไว้รอบๆแบบนี้ทีนี้ตรงนี้ก็อยากจะใส่ด้วยนะสีแปลว่ารั้วนะคะรั้ว15เหรียญ15เหรียญตกใจนะว่ารั้วที่ถูกที่สุดคือรั้วเทปอันนี้คุณผู้ชมค่ะหัวใจจะวายก็ยังดีที่มีรั้วของ Eco Lifestyle นะคะตรงนี้เราอยากจะทำให้มันเป็นบัลคอนีเหมือนแบบว่าออกมาจิบน้ำชาแล้วก็มาเจอกับอีกบ้านหนึ่งที่อุ๊ยบ้านเธอดูดีจังเลยมาขนาดนี้แล้วขอยกพื้นขึ้นหน่อยนะคะซัก2ระดับนะคะแล้วเราก็จะทำการเติมฟาวเดชั่นเข้าไปตรงนี้เพราะเราคิดว่าทางเข้าบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ทางนี้บันไดที่ถูกที่สุดก็คือบันไดราคา5เหรียญนะคะก็คงต้องเลือกเป็นตัวนี้สีขาวแปะลงไปประตูที่เข้ากับบ้านเรามันก็คงจะต้องเป็นประตูอันนี้เนาะแต่ที่นี่ฉันจะเข้าบ้านถึงได้ฉันเข้าบ้านข้างๆดีกว่าให้มาดูแอบแอร์ละดูมีอะไรมาสู่หน้าต่างแล้วนะคะหน้าต่างที่ถูกที่สุดเป็นราคา15เหรียญมีตัวเดียวให้ใช้เท่านั้นเลยหน้าต่างบอกว่าไม่ต้องเลือกเยอะที่นี้หน้าต่าง เอาสีซอฟๆไปแล้วกันพื้นที่ถูกที่สุดนะคะคือราคา4เหรียญก็มีให้เลือกสรรเยอะมากๆเลยอะเราว่าเราจะใช้พื้นที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยใช้ของมะหมาดีกว่าผ้าแคทแอนด์ด็อกนะคะเอามาใส่ไว้ทางด้านล่างบ้านเอาพื้นใส่ไว้ทางบ้านเลยเอาพื้นลายนี้ทางบ้านเลยใส่ไปเลยอยากเล่นกับพื้นหินทางด้านนอกบ้านเนี่ยพื้นหินที่ถูกที่สุดก็4เหรียญเหมือนกันอุ๊ยถ้า4เหรียญเหมือนกันเนี่ยเรามีของดีเซอร์ลักซ์คิดนะคะที่ดูดีมากๆเลยเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทางด้านข้างนอกบ้านให้เป็นพื้นตัวนี้แล้วก็ลากมาจนถึงด้านหน้าแบบนี้ไปเลยด้านบนประตูทางเข้าบ้านนะคะอยากจะหาอะไรมาติดไว้สักหน่อยซึ่งตัวเนี้ย75เหรียญที่เหลือก็คือแพงกว่าหมดเลยนะคะพวกที่ให้ค่าเป็นกระบังลมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาตัวนี้มาใช้แต่ว่าเราก็จะติดไป2อันแบบนี้ให้บริเวณหน้าบ้านเราดูมีพื้นที่ต้นไม้ที่ถูกที่สุดก็คือ1เหรียญที่ไม่ได้เปิดดีบักหรือไลฟ์อีดิทนะคะเฮ้ย1เหรียญคงแวบไปแกทำไมแก1เหรียญเองอะแล้วมันไม่มีต้นอื่นที่มัน1เหรียญแล้วหรอโอ้โหฉันจะแต่งบ้านยังไงดีวะเนี่ยฉันจะมีบ้านเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อีกแล้วเหรองั้นเอาไอ้ตัวนี้แล้วกันเอาหญ้าตัวนี้มารายล้อมหน้าบ้านไปในส่วนของหินนะคะก็ราคา20เหรียญเอ้าแล้วทำไมแต่ละก้อนราคาไม่เท่ากันเลยเนี่ยเพิ่งรู้แปลว่าเราใช้แค่หินได้แค่ก้อนแรกอันนี้เท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีปุ่มเอาท์นะคะเรามีทักษะการหมุนหินที่ทำให้ดูไม่เหมือนกันแล้วถ้าเป็นไฟแปะผนังที่มันอยู่ในบ้านนะ30เหรียญถูกสุด เราจะเอาเป็นไฟกระโหลกตัวนี้หรอไม่ได้แล้วไหมไม่มีเราก็อาจจะต้องยอมใช้ไฟตัวนี้นะคะที่แย่งซีนทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านหลังนี้ไปบริเวณด้านนี้อยากจะใส่เป็นม้านั่งไว้นะคะม้านั่งที่มี2ที่นั่ง ที่ถูกที่สุดนะคะก็กลับสู่วิถีธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเอ้าอันนี้มันมีที่นั่งเดียวนี่แล้วถ้า2ที่นั่งล่ะอันนี้ก็ที่นั่งเดียว2ที่นั่งก็คือกลับสู่วิถีธรรมชาติกันไปเลยสิคะมีมานั่งแล้วก็อยากจะมีต้นไม้ที่อยู่ในกระถางไม่จริงนะอย่าบอกเราว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่เราจะต้องใช้ไปทั่วบ้านของเรางั้นเราก็จะต้องเพิ่มขนาดเขาแบบนี้นะคะเอามาประดับไว้โซนนี้ค
คตรเศร้าเลยฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้เราจะใส่ขยะนะคะและขยะที่ถูกที่สุดขยะนอกบ้านนะก็คือได้แก่ตัวนี้ราคา75 เหรียญขยะก็คืออยู่ด้านหน้าบ้านไปเลยสิคะส่วนตู้ไปรษณีย์ราคา0 เหรียญเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเลือกตามใจฉันแต่ด้วยบ้านหลังนี้มาแบบนี้เราก็เลือกแบบธรรมดาไปให้เขาก็แล้วกันวอลเปเปอร์อะไรที่แพงที่สุดเดี๋ยวจะดูในหมวดต่างๆนะคะหมวดนี้10 เหรียญวอลเปเปอร์ที่แพงที่สุดนะคะราคา16 เหรียญได้แก่ตัวนี้ตัวเดียวไม่มีตัวอื่นมาให้เข้าคู่กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านข้างๆกันเดี๋ยวก็จะต้องใช้ไปวอลเปเปอร์อันนี้ไปส่วนคอลัมน์ที่แพงที่สุดนะคะได้แก่525 เหรียญแล้วก็คือมีสัญลักษณ์แบบว่า warning มี warning sign อยู่ข้างล่างด้วยทริมที่แพงที่สุดก็คือ16 เหรียญอันนี้หรออุ้ยก็โอเคเลยนะบทเรียนก็มีแต่ไม่จำนะคะว่าควรจะใส่รั้วอันนี้ก่อนรั้วที่แพงที่สุดได้แก่150 เหรียญ120 150มีให้เลือก2 ตัวนะคะมีรั้วที่ตั้งตระหง่านขึ้นมาแบบนี้ก็คือสูงกว่าบ้านไปแล้ว1งั้นเราก็คิดว่าเอาตัวรั้วเตี้ยๆอันนี้ก็แล้วกันเลือกสีเป็นสีนี้ดีกว่านะคะรั้วที่มีหัวลามมา copy trim ใส่ trim นั่นแหละแปลว่ารั้วอันเนี้ยเราก็ต้องเอามาใช้ด้านล่างบ้านด้วยหรือว่าเราจะเล่นนี่ใช้เป็นรั้วอันนี้แบบ privacy นะบ้านเนี้ยหรูปาเข้าทางเข้าแบบ privacy ห้ามใครเห็นบันไดที่แพงที่สุดนะคะ121 เหรียญของ get to work แล้วมันเข้าอะไรกับบ้านนี้ไหมเนี่ยนอกจากที่สีเทามันเข้ากันโอเคพื้นที่แพงที่สุดนะคะจะมีตัวนี้20 เหรียญแล้วก็จะมี marble ตัวนี้20 เหรียญแต่บ้านเรามาขนาดนี้แล้วอะค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าบ้านมันก็ต้องเข้าแบบโอ้ก็ต้องเป็นมาร์เบิลเอาล่ะหลังจากวางพื้นเสร็จนะคะเลือกสีใหม่ก็จะออกสภาพมาเป็นแบบนี้ประตูที่แพงที่สุดของบ้านตู้450นะคะเดี๋ยวขอหาราคาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีประตูหลายแบบแล้วว่ามันจะอยู่กันคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยราคามันจะไม่เรียงเพราะมันมีประตูเดี่ยวด้วยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยประตูตู้เซฟนะคะ1,500เนี่ยถ้าประตูเข้าบ้านธรรมดาที่ไม่ต้องมีรหัสอะไรที่มันวุ่นวายกับเกมเพลย์ก็จะมีตัวนี้635เราคิดว่าตัวเนี้ยแพงสุดแล้วอะคุณผู้ชมหาแพงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะกับการที่เป็นประตูนอกบ้านนะ600เลยหน้าต่างที่แพงที่สุดนะคะเป็นของล็อกไว้จากของ Get to Work นะคะคุณผู้ชมเป็นหน้าต่างที่มองจากด้านนอกไม่เห็นแต่ด้านในมองเห็นก็ดู privacy ดีนะก็ติดให้เขาหน่อยละกัน ประตูช่องเดียวที่แพงที่สุดนะคะก็เป็นของล็อกไว้เช่นกันคุณจะต้อง level 10ในหน้าที่การงานสาขาอาชีพการเขียนคุณก็จะได้ประตูอันนี้มาเพราะฉะนั้น เราก็จะก่อรับไว้ไฟที่แปะด้านนอกและแพงที่สุดนะคะแปะผนังนะก็จะเป็นตัวนี้275 เหรียญนะคะเราก็คือไม่เข้าอะไรกับบ้านฉันเลยไหนดูต้นไม้ที่แพงที่สุด270 ไปป่ากันไหมจ๊ะพวกเราไปเดินป่ากันไหมจ๊ะไหนดูที่นั่งด้านนอกบ้าน2ไทยซี่แพงที่สุดสิว่าจะราคาเท่าไหร่อันนี้3ไทยส์2ไทยส์ก็ได้แก่ตัวนี้นะคะของ Dessert Lux Kit นะคะคุณผู้ชมราคาของเขาก็คือ635 เหรียญเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้โหพุ่มก็คือกินเข้ามาในบ้านกันเลยค่ะคุณพี่ถังขยะที่แพงที่สุดนะคะก็ได้แก่ถังขยะนอกบ้านตัวนี้ที่ให้คนมาคุยกันเราคิดว่ามันใส่ไว้ตรงนั้นไม่ได้งั้นเอามาแอบไว้ด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะอยากจะมีต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่แพงที่สุดเลยก็คือต้นไผ่ต้นนี้ 1,100 ของตกแต่งใดที่แพงที่สุดคะขอดูหน่อยได้ไหมคะ 3,100 อันนี้คือใส่ไม่ได้ค่ะอยากได้ของไทส์เดียวที่แพงที่สุดอันนี้ก็ใหญ่เกินสิ่งที่แพงที่สุดของตกแต่งนะคะก็คือ VIP bucket ซึ่งมันจะต้องสแนปกับโต๊ะใช่ปะงั้นเราดูสิว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยอันไหนที่แพงที่สุดตัวนี้หรอ350หรือว่าเราเข้าไปที่โหมด Surface แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะ MISC ตรงนี้เนาะเราดูสิว่าโต๊ะโชว์อะไรแพงที่สุดนี่375ค่ะโต๊ะนอกบ้านวางลงไปแล้วก็มี VIP bucket เสริมความแพงเราขอกลับมาทำด้านในบ้านของบ้านฝั่งที่ถูกก่อนเลยนะคะวอลเปเปอร์ด้านในอะที่ถูกๆก็คือ2 เหรียญใช่ปะก็มีตัวนี้อยู่นะคะของ Parenthood นะ2 เหรียญแล้วก็คิดว่ามันก็ดูโอเคดูเรียบร้อยกับบ้านนี้ดีตรงนี้เราจะทำเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมประตูก็คือสิ้นสุดทางเลื่อนที่ประตูนี้ใช่ไหมงั้นประตูด้านในบ้านเนี่ยอาจจะต้องมาใช้คุณคนนี้เขาเราเลือกสีทำไมไม้ติดหลังจากติดประตูไปแล้วเรามาดูไฟกันดีกว่านะคะว่าไฟแปะเพดานที่ถูกที่สุดโอ้โหซอร์เซอร์ไลท์ลูกรักของเราขอบคุณนะแปะไปได้ทุกห้องเลยใช้แบบว่าไม่ต้องเกรงกลัวเลยว่าเธออ่ะจะถูกจะแพงจะแรงไว้ก่อนใส่ไปเลยจ้าเข้ามานะคะทางด้านล่างบ้านเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้เจอกับโซน living space แล้วตรงนี้ก็เป็นผนัง
ังเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาแปะทีวีก็ได้ทีวีที่ถูกที่สุดก็คือเพนกวิน275เหรียญเอามาวางไว้ก่อนนะคะนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเธอทำสิ่งนี้กับฉันได้อย่างไรสิ่งที่ถูกที่สุดคือ115ฉันไม่น่าซื้อเธอมาเลยฉันไม่น่าซื้อภาค outdoor retreat มาเลยฉันอยากจะ retreat ไปจริงๆแล้วถ้าเก้าอี้เดี่ยวอ่ะเก้าอี้เดี่ยวก็จะเป็นของ eco lifestyle อะโต๊ะที่ถูกที่สุดไปอีก1ตัวเอา4ไม้ที่มันตัดกันแบบนี้นะคะ4ไม้ตัดกันได้ยังไงอ่ะไม่ใช่กันไกปามปามคมไฟที่ถูกที่สุด ไม่น่ามีผ้ากลมทุกผ้าเลยอ่ะคุณผู้ชมมีกลมไฟผีตัวนี้นะคะขยายให้หน่อยอยากได้กลมไฟใหญ่ๆอยู่มุมห้องแบบนี้พรมที่ถูกที่สุดอย่าบอกนะอันนี้ศูนย์เหรียญไม่นับนะคะฮะ5เหรียญ ผมอุ้งหมายังราคา10เหรียญพรมน้ำเจิ่งอันนี้5เหรียญคุณพี่คะแล้วคุณพี่เขาจะไม่ใช้เหรอคะเอาน้ำมาสอนตัวกันนะคะให้ดูมีเลเยอร์ของผม อุ้ย45เหรียญมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับไวบ์ของบ้านเราหน่อยมาขณะนี้แล้วก็จะต้องเป็นโต๊ะตัวนี้นะคะอยู่ทางฝั่งคณีมีต้นไม้ที่ราคาถูกที่สุด10เหรียญ นะคะคุณผู้ชม10เหรียญต้นไม้ราคาที่ถูกที่สุดก็อาจจะต้องขยายขึ้นมาแล้วก็วางไว้ทางด้านข้างข้างหลังตรงนี้ไปเลยแอบไปเลยภาพวาดที่ถูกที่สุดอย่าบอกนะคือนึกในใจออกเลยที่มันคิดเงินเราถูกที่สุดนะคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเป็นอุ้งน้องอะเฮ้ยเอาจริงหรอ อุ้งน้องถูกที่สุดนี่คืออาร์ตเวิร์คที่ถูกที่สุดของบ้านเราประมาณที่ถูกที่สุดนะคะก็จะเป็นของ Ego Lifestyle ตัวนี้โอ้ยหัวจะปวดจ้าเล่นดอกไม้แห้งตัวนี้นะเราคิดว่าเอามาใส่ไว้ตามมุมบ้านนะหลอกว่าเป็นของตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยากได้ของแปะผนังที่ถูกที่สุดนะคะก็จะมีอันนี้ศูนย์เหรียญไม่นับละกันของแปะผนังที่ถูกที่สุดก็คือได้แก่ตัวนี้ราคา10เหรียญตู้เย็นที่ถูกที่สุดก็คือสภาพนี้นะคะและเคาน์เตอร์ต่างๆนานาที่ถูกที่สุดก็คือเลือกสีกันไม่ได้เลยคุณมีเขาไม่รู้จะหยิบสีไหนมาใช้เลยเตาแก๊สที่ถูกที่สุดก็คือตัวนี้ oh my god เราเลือกใช้สีดำนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อำพรางว่าเอ้ยจริงๆมันเก่าป้ามันไม่ได้เก่ามันแค่เป็นสีดำเองโอ้แล้วฮูดที่ถูกที่สุดล่ะคะจะเป็นตัวนี้เหรอคะเข้าอะไรกับบ้านก่อนดีนะที่มีสัญญาณการไฟแปะโชว์ไปแบบนี้เลยค่ะมาขนาดนี้แล้วห้องครัวที่ดีก็จะต้องมีที่ล้างจานที่ถูกที่สุดโอ้ my god ดูไม่ได้เลยงั้นก็กินข้าวมันไปตรงนี้เลยนะคะโต๊ะกินข้าวที่ถูกที่สุด200เหรียญมีตรงนี้เราจะเลือกเป็นโต๊ะจากแพ็คมะหมาอันนี้ก็แล้วกันนะคะมะหมาขนอุยเนาะเอามาวางไว้ตรงกลางบ้านแบบนี้ไปเลยสิคะจะได้เติมเต็มพื้นที่หน่อยอันนี้มันเป็นของจากดีบักหรือเปล่าไม่ใช่หรอแต่ก็คืออุ๊ยมีสภาพดีกับมีสภาพก่อนดีงั้นก็เลือกสภาพดีไปแต่เลือกสวอชสิไม่ได้อะแปะลงไปของตกแต่งบนโต๊ะอาหารนะคะมีแฮนด์เมดพรอมไซน์วางบนโต๊ะไม่ได้งั้นเอาไปเอาต้นไม้ต้นดีต้นเดิมของเราสีดำๆแล้วก็เอามาขยายขึ้นตกแต่งบริเวณนี้และต้นนี้ที่ใบคนละสีกันเราก็จะเอามาเข้ามุมตรงนี้และพรมงั้นพรมไม่ใส่นะคะพรมมันมีผมอันนี้คุณผู้ชมใส่เราจะไม่ไหวไม่ใส่นะคะห้องครัวที่กาดไปคือขยะค่ะขยะที่ถูกที่สุดได้แก่25เหรียญอันนี้ละเอ้ยนี่มันบ้านเด็กอ่อนอ่ะเปล่าข้างๆนี้มีบริเวณเหลือแล้วว่าเราเอาตู้อันนี้ตู้ยาวๆเอามาแปะแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วบริเวณว่างตรงนี้เราจะใส่อะไรดีงั้นเราเอาเป็นสกิลดีกว่าสกิลอะไรเอ่ยถูกที่สุดสกิลการเล่นโยคะหรอ125หรอโอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกที่สุดนะคะเราจะเล่นโยคะกันกลางบ้านตรงนี้เลยหรองั้นด้านนี้เราเอาเป็นโคมไฟผีน้อยอันนี้นะคะนี่เอามาอยู่ทางด้านนี้อะไฟแปะผนังที่ถูกที่สุดก็เป็นของเขานะคะเราก็เอามาตกแต่งผนังนะคะก็ยังดีกว่าเอาอุ้งน้องหมาเนี่ยมาใช้ไปในหลายๆบริเวณแต่ในซอกหลืบนี้เราจะใส่เป็นอะไรดีนะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมฉันจะเลือกโต๊ะ45เหรียญไงโต๊ะที่45เหรียญก็คือโต๊ะตัวนี้และสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปที่ถูกที่สุดนะคะก็คือหนังสือนะคะเราคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะค่ะตั้งแต่เรามาเลือกทำชางเลนชิ้นนี้แล้วเราก็ต้องทำใจนะคะทีนี้ทายในห้องน้ำที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือ2เหรียญโอ้Growing together สิ่งนี้เธอ2เหรียญหรอขอบคุณนะใช่เขามีพื้นที่เข้าเซตการ4
4เหรียญแบบนี้เราใส่เป็นพื้นเข้มๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าผมเราคงไม่ได้ใส่โอ้ส้วมที่ถูกที่สุดค่ะที่ชิงช็อกคืออันนี้250อันนี้ส้วมที่ถูกที่สุดก็ได้มาปรากฏในบ้านหลังนี้แล้วเราอาจจะต้องมีการจัดบริเวณพื้นที่นิดหน่อยนะคะส่วนซิงค์น้ำที่ถูกที่สุดนี่เข้าห้องน้ำไม่พอมีที่ล้างมือแล้วก็มีกระจกส่องหน้าให้อีก1อันด้วยนะคะ perfect ที่สุดบันไดที่ถูกที่สุดก็คืออันนั้นเนาะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไปเราขอพักบ้างนะคะเอามาทำห้องที่แพงที่สุดบ้างสิ่งแรกที่จะทำเลยขอติดไฟห้อยลงมาก่อนไฟห้อยที่แพงที่สุดคือ800เหรียญ Light M Up Theater Light ไฟ แต่ด้านในบ้านเราไม่ต้องมาเบิลแล้วมั้งเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็20เหรียญเหมือนกันวอลเปเปอร์ที่แพงที่สุดแล้วก็คือเลือกอะไรไม่ได้เลยก็คือวอลเปเปอร์ตัวเดียวกับด้านนอกบ้านเนาะทางด้านในบ้านเราเล่นเป็นทองเข้มดีกว่าด้านนอกเป็นทองเทาด้านในเป็นทองเข้มทองเข้ม2ชั้นไปเลยแบบไม่ต้องคิดทุกห้องไปเลย 2,500 แต่ตัวนี้มันเป็นแบ็คยาร์ดโปรเจคเตอร์เนาะอันนี้ก็ 2,500 เท่ากันเลยอุ๊ยเป็นเทียเตอร์ถ้าเราย่อขนาดได้บอได้ด้วยนะคะแล้วเราก็กดคอนโทรล9ขึ้นสัก1ก็นานๆทีจะได้มีโอกาสใช้เป็นมูฟวี่เทียเตอร์ตัวนี้เนาะได้ใช้ก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าสร้างบ้านเองก็คงไม่ได้ใช้โซฟาที่แพงที่สุดนะคะก็คือฟลอร์โซฟาตัวนี้โซฟาราคา 5,000 เหรียญเราก็จะเลือกโซฟาสีขาวๆเอามาวางไว้ทางด้านหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะโซฟาตัวเดียวที่แพงที่สุด 3,000 นะคะปลดล็อกจากการเป็น Secret Agent ใน Level 8คุณผู้ชมตลกมากเลยอ่ะคือมันแบบว่ามันยังไงกันเนี่ยทำไมเขาถึงใช้กล่องอะไรพวกนี้กันเนี่ย350เหมือนใช้ไปแล้วปะข้างนอกตัวนั้นเนาะแต่ว่าโต๊ะด้านในบ้านที่แพงที่สุดก็คือ350ก็จะออกมาเป็นโต๊ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเข้ามุมไว้กดปิดปุ่มเข้ามุมไว้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยและแพงที่สุดคือตัวนี้หรอ515มาเบิลล่ะมาเบิล575ใช่เราจะเอามาทำเป็นโซฟาเย่แบบแอบแอร์อยู่ตรงนี้เอามาย่อขนาดลงนะคะแล้วก็ใส่ไปตรงโซน living space ตรงนี้โต๊ะ coffee table ที่แพงที่สุดก็คือ500ก็เลือกเป็นโต๊ะตัวนี้แบบว่าไม่ต้องสืบเลยเอามาวางไว้ตรงนี้เลยดอกไม้ประดับบนโต๊ะบนโต๊ะนะใช้คำว่าดอกไม้ประดับบนโต๊ะที่มัน snap กันนะคะแพงที่สุดได้แก่ตัวนี้ค่ะราคา600ค่ะตัวเดี๋ยวนะคะ flying origami ตัวนี้เป็นมีค่าเป็นโคมไฟเหรอคะเนี่ยอุ๊ยคุณพี่ดิฉันเพิ่งรู้แต่ซิมจะเดินได้มั้ยถ้าดิฉันเอาโคมไฟมาวางไว้แบบนี้แต่ฉันย่อมันแล้วนะก็น่าจะเดินได้แหละเป็นผ้าม่านตัวนี้นะคะราคา600ก็ใส่เข้าไปก็คือปิดแสงจากด้านนอกบ้านไปเลยไม่ต้องมีแสงอะไรเคาน์เตอร์ที่แพงที่สุดก็คือตัวนี้หรอ345เหรียญก็เล่นเป็นสีไม้แล้วก็ท็อปสีขาวแล้วกันติดอัปเปอร์คาบิเนตนะคะให้เหมือนคล้ายๆกับอีกหลังนึงแบบนี้เลยแล้วก็เอาเตาทำกับข้าวที่แพงที่สุดก็คือตัวนี้ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็จะมีสัญญาณกันฟืนกันไฟเอ้าลืมใส่เธอโมจะแตะได้อีกบ้านนึงอะเผื่อมีคนหลุดไปเล่นไงเนี่ยเห็นใจจะมีโต๊ะตัวนี้นะจากของ Get Famous เราก็จะมีโต๊ะกลม650งั้นเราคิดว่าสถานการณ์เนี้ยถ้าจะเล่นตาม Challenge เนี่ยเราว่าเราจะเลือกใช้โต๊ะกลมนะค่ะเพราะว่ามันแพงกว่าค่ะแล้วมันก็นั่งได้แบบพื้นที่กำลังดีมาเก้าอี้ที่แพงที่สุดจ้าโอ้ยเก้าอี้ที่แพงที่สุดก็คือนั่งกันเป็นอัศวินโต๊ะกลมกันไปเลยเออวางอะไรไม่เคยตรงอ่ะให้พูดดีๆวางอะไรไม่เคยตรงรมที่แพงที่สุดมันก็คือตัวนั้นนะคุณผู้ชมคือตัวเนี้ย930แล้วก็มีตัวนี้900เป็นพรมวงกลมนะคะแต่เราก็จะเลือกใช้ตัวที่มันแพงสุดพิบบตัวนี้ไปเลยส่วนพื้นที่แพงเนี่ยก็คือไปก๊อปมาเบิลด้านนอกบ้านนะเอามาใส่ไว้ในนี้เลยค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยวอลเปเปอร์ที่แพงแล้วอยู่ในห้องน้ำได้ก็คือวอลเปเปอร์มาเบิลตัวนี้วอลเปเปอร์เดียวทั้งบ้านก๊อกล้างหน้าที่แพง900เหรียญค่ะเอามาค่ะพาวเดอร์รูมนะคะเป็นฮาล์ฟบาธรูมก็คือจะมีแค่ที่ล้างหน้าแล้วก็ที่ชิงช่องกระจกติดผนังที่แพงที่สุดคือตัวนี้หรอ700หรอโอ้ใช่จริงใช่จริงนี่ติดไปเลยอุ๊ยโอ้อ่ามากค่ะโถส้วมคอหารที่แพงที่สุดนะคะก็ได้แก่ส้วมทองตัวนี้ไปเลยค่ะต้องทองอ่อนๆ นิดน้องในห้องน้ำก็เหมาะกับการที่จะใส่ต้นไผ่ตกแต่งไปนะเราใส่ต้นไผ่ตกแต่งข้างหลังแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าเป็นบ้านที่แพงที่สุดอยู่แล้วเราเลื่อนโถส้วมออกมาแบบนี้อาร์ตเวิร์กได้เอ่ยที่แพงที่สุดราคา 8,000 นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเนี่ยจำไม่ผิดจริงเพราะว่าเขาเคยสร้างบ้านราคา2ล้านมาเดี๋ยว
ี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะถ้าอยากจะไปดูความทรมานกับการสร้างบ้านราคา2ล้านก็แวะไปดูกันได้หุยชั้นล่างของ2บ้านนี้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นไปชั้น2กันกลับมาบ้านที่อนาถอาใจที่สุดเลยตอนนี้นะคะเราจะมาทำการใส่รั้วให้กับโซนบันไดชั้นนี้ก่อนเตียงดับเบิลเบดที่ถูกที่สุดมาดูกันว่าจะเป็นเตียงอะไรได้แก่เตียงตัวนี้นะคะของ City Living นะคะดูสุดโทรมดูพังพินาศมากโต๊ะหัวเตียงเนี่ยราคา45เหรียญเราจะมาช่วยชีวิตเขาด้วยโต๊ะหัวเตียงดูดีแบบนี้สัก2หยุมเราก็เอาโคมไฟมันไม่มีดีเลยอ่ะก็เป็นโคมไฟที่หัวตกอันเนี้ยสองข้างก็แล้วกันนะเอาอะไรมาติดที่ผนังก็คืออุ้งน้องหมาขยายออกมาแบบเนี้ยอาร์ตเวิร์กละหนึ่งพรมนี่คืออย่าไปคิดเลยนะคะอย่าไปคิดถึงพรมเลยตู้เสื้อผ้าที่ถูกที่สุดถูกที่สุด75เหรียญคุณผู้ชมนี่เป็นแบ็คแพคนะคะใครต้องการตู้เสื้อผ้าถ้าเรามีสิ่งนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เหมือนกันเอาสิวางไว้ตรงนี้อุ้ยเราลืมสิ่งที่เรียกว่าเชลฟ์ไปได้ยังไงในโหมด Surface นี่ไงขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์ที่มีสิ่งนี้อยู่นะคะเอามาแปะไว้ทางด้านเข้าห้องนอนแบบนี้แล้วก็อุ้งน้องหมาเหยียบมาเอ้ยแล้วโต๊ะตัวนี้มันวางคอมไม่ได้ไม่ใช่หรอถ้าวางไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนนะเนี่ยวางไม่ได้เห็นป่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้ถูกเนรเทศค่ะโต๊ะตัวที่ถูกที่สุดก็คือได้แก่โต๊ะตัวนี้โอ้โหเหมือนใครเอาอะไรมาวางไว้แต่เปล่าวางเล่นก้มได้นะจ๊ะตัวเธอเก้าอี้ที่ถูกที่สุดก็คือ30เหรียญอันนี้โอเคเราก็อาจจะให้คนเนี่ยไปฉี่ด้านล่างนะคะเพราะว่าด้านบนน่ะเราจะอาบน้ำแล้วก็คืออ่างอาบน้ำที่ถูกที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะคะโอ้โหจิงจ่องก็ไปฉี่ด้านล่างบ้านเอาไม่ต้องงอแงนะคะเพราะว่านี่คือชาลีนชาใจชาไปทั้งหน้าเลยบริเวณด้านนอกตรงนี้เราจะเอาเตาบาร์บีคิวที่ถูกที่สุดเอามากริลบาร์บีคิวแบบนี้โอเคใช่โต๊ะที่มีร่มนะคะโต๊ะนี้จะราคาถูกที่สุดเลยก็เอามาใส่ไว้ด้านบนบ้านแบบนี้เก้าอี้ที่สแนปกับโต๊ะได้แล้วราคาถูกที่สุดในหมดนี้ก็คือ40เหรียญค่ะเอามาสแนปกันไปค่ะและนี่ก็คือบ้านที่ถูกที่สุดนะคะแปลเราไปทำหลังที่แพงที่สุดกันก็คือต้องเลือกไฟอีกแล้วครับด้านไฟที่ว่านั้นอ่ะเราจะเอาไฟจากในห้องน้ำนะคะเพราะว่าชั้น2จะให้ย่อไอไฟสปอตไลท์นั้นก็คงไม่ไหวแล้วจัดไฟลำบากก็เอาเป็นไฟตัวนี้ไปแล้วกันนะคะเราว่าในห้องนอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนสีนิดนึงดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้ดูไม่น่าเบื่อมากเนาะงั้นห้องนอนเราก็เล่นเป็นสีชมพูมีอะไรเข้ากันบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเตียงที่แพงที่สุดก็คือเตียงตัวนั้นรู้เลยนี่ตัวนี้15,000นะคะแล้วก็จะใช้เป็นธีมห้องนอนสีชมพูมาตุมาตีโอ้โต๊ะข้างเตียงที่แพงที่สุดก็ยังจะเป็นโต๊ะนี้สินะลงไปติดโคมไฟไว้ที่หัวเตียงก็คือตู้นี้คุณผู้ชมดูแพงปะแพงจัดโอ้โหมีสีฟ้าเอาสีฟ้าออกไม่ได้ด้วยเอ้ยแล้วถ้าเอาสีฟ้าออกไม่ได้อย่างงี้บ้านนี้มันจะต้องนิ้มจะสีชมพูได้ยังไงอ่ะงั้นก็ต้องเล่นเป็นสีนี้ว่ะคุณผู้ชมสีเทาๆเอ้าอยู่ดีๆก็ต้องมาเปลี่ยนสีตามตู้เสื้อผ้าอะไรกันเนี่ยอุ๊ยไฟอันนี้1ไทส์แล้วก็แพงกว่าแต่คือทิมขึ้นไปบนบ้านเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้เป็น ไฟอันนี้นะคะมันจะเผาบ้านเราไหมไม่รู้แต่เราแค่อยากจะได้โคมไฟไว้ตรงนี้นะคะอ่ะโซนนี้จะเป็นโซนนั่งทำงานโต๊ะทำงานที่แพงที่สุด2,250เหรียญเปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีอ่อนๆคอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดก็คือ 15,150 เหรียญ นะคะจากการเป็น Scientist Carrier ในระดับสูงสุดและเก้าอี้ทำงานที่คิดว่าแพงที่สุดนั้น 1,000 ตัวนี้ 1,000 ราคาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ตัวนี้นะคะต้องอยู่ในระดับ7ของ Business Carrier ก็ใส่ให้เขาไปนั่งทำงานตรงนี้ห้องน้ำเราทำการ copy จากด้านล่างขึ้นมาหมดเลยนะคะเหลือแค่ที่อาบน้ำเท่านั้นเลยก็จะมีตัวนี้ 12,000 เหรียญโอ้โหแพงจัดจ้านี่ก็คือห้องน้ำที่แพงที่สุดนะคะทางด้านนอกบ้านเราจะทำให้มันคล้ายกันที่สุดเลยเราจะได้เปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยว่าแพงสุดกับถูกสุดเป็นอย่างไรก็จะมีเตาบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้โต๊ะมีร่มที่แพงที่สุดค่ะคุณผู้ชมตัวนี้มีเก้าอี้นั่งให้ด้วย545ถ้าเราพูดถึงโต๊ะมีร่มเราก็คิดว่าเราก็จะเลือกเป็นโต๊ะตัวนี้ให้เขาละกันเนาะเพราะว่ามันแพงที่สุดแล้วหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะมีบ้านของที่ใช้ในบ้านเนี่ยถูกที่สุดเลยด้านซ้ายและของที่ใช้ที่แพงที่สุดในเกมด้านขวาก็คือทำไมไม่เข้ากันเลยนี่คือบริเวณดูทีวีของที่ถูกนะคะของถูกเอามาใช้มีสกิลด้วยอุ้ยเราลืมใส่สกิลให้กับบ้านที่แพงปะใช่เราลืมใส่ว่ะคุณผู้ชมงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลที่แพงที่สุด
ุดคือสเก็ตนะคะซึ่งใหญ่เกินแล้วก็จะมีตัวสร้างจรวด 5,000 เหรียญ นะคะมีเกมนี่ไงมีเกม 7,650 เหรียญอันนี้พอรับได้แปลว่าเราอาจจะต้องเอาไฟอันนี้ออกว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เป็นเกมไปเพราะว่าเราอยากจะทำให้มันเหมือนกันทั้งสองบ้านอะไรกันครับเนี่ยและนี่นะคะก็คือบ้านที่ใช้แต่ของถูกนะคะถูกที่สุดเท่าที่จะหยิบได้เลยแล้วก็บ้านที่ใช้แต่ของแพงนะคะพยายามจะทำให้มันมาเปรียบเทียบกันกับบ้านสองหลังนะคะและคอนเทนต์แนวนี้มีอีกแน่นอนทำอะไรเปรียบเทียบกันของบ้านทั้งสองหลังถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะกดติดตามไว้เลยค่ะมีให้ดูกันเรื่อยๆแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ